ไม่สื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ต Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ของผมนะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาตั๋วดองครับก็ก่อนที่อัปเดตใหม่จะเข้ามานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตั๋วดองผมก็มากในระดับนึงแล้วครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดกันครับถือว่าเป็นการทดสอบดวงก่อนตู้ใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับสำหรับตู้ที่ผมจะมาเปิดเป็นหลักในวันนี้นะครับก็จะเป็นตู้นี้เลยครับตู้พาร์ท1สุ่มการันตีอัศวินระดับเอเซซ่านะครับซึ่งตู้นี้นะครับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาของเซิร์ฟโกลบอลที่เราเล่นอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามันอัปเดตใกล้จะครบทุกตัวแล้วนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเห็นเขาบอกกันว่ามันขาดแค่ตัวดีแอนเน่ยักษ์นะครับสีเขียวเท่านั้นเองครับตู้นี้มันก็จะครบทุกตัวแล้วนะครับจริงๆผมก็อยากได้นะครับแต่ว่าคือมันก็มีหลายตัวในนี้ที่ผมอยากได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเปิดเลยละกันสำหรับดีแอนเน่ยักษ์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดลุ้นตอนรอบหลังก็ได้นะครับไหนๆพูดถึงเรื่องตั๋วดองแล้วเนี่ยผมก็ขอพูดถึงกาชาอีก2ตู้ด้วยละกันตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1มนุษย์ยักษ์แล้วก็ไม่ระบุนะครับกับตู้สุ่มเผ่าพันธุ์2เทพอสูรพูดแล้วก็นางฟ้านะครับซึ่งทั้ง2ตู้นี้ต้องบอกว่าเซิร์ฟโกโบของเราเนี่ยมันยังขาดตัวอีกเยอะนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำสรุปมานะว่าตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1กับตู้สุ่มเผ่าพันธุ์2เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่เซิร์ฟโกลบอลของเรายังไม่เข้านะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1กันก่อนครับสำหรับตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1นะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันเข้ามาเกือบครบแล้วครับคือของเราเนี่ยมันจะขาดอีกแค่4ตัวครับก็จะมีเป็นอาร์เธอร์ฟ้าบันกระบองฟ้าเดียเน่ยักษ์เขียวแล้วก็ซาราโทรัสเขียวนะครับก็จะมีเพียงแค่4ตัวนี้เลยต่อมาตู้สุ่มเผ่าพันธุ์2นะครับเทพอสูรพูดนางฟ้าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซิร์ฟเราค่อนข้างขาดเยอะครับก็ถ้าดูจากข้อมูลที่ผมทำสรุปมานะครับคือตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเรานะครับมันจะมีเพียงแค่12ตัวแล้วตัวที่ยังไม่มาเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเยอะครับยังมีตัวที่ยังไม่อัปเดตเข้าตู้นี้ถึง11ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมรวมไปถึงเมลัสคิวล่าฟ้าด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่อัปเดตเข้ามาครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะเมลัสคิวล่าน่าจะอัปเดตเข้ามาในตู้นี้ครับตัวที่ยังไม่มาแล้วน่าสนใจก็มีมากมายนะครับสำหรับตู้นี้เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวไหนที่ยังไม่อัปเดตเข้ามาแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ตัวเหล่านั้นมาเล่นนะครับผมแนะนำว่าสำหรับตั๋วสุ่มเผ่าพันธุ์ทั้งพาร์ท1กับพาร์ท2เนี่ยให้เพื่อนๆดองไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถดองได้ตั้งแต่ตอนนี้นะที่สำคัญเรทการออกของตั๋วสุ่มกาชาเผ่าพันธุ์นะครับเรทการออก SSR เนี่ยมันสูงถึง 6% เลยครับต้องบอกว่าสูงมากๆสูงกว่าตู้ปกติเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ตู้พาร์ท1นะครับสุ่มการันตีอัศวินเอสเอสอาร์ทั้งหมดเลยนะครับ16ใบแล้วก็จะสุ่มตู้เผ่าพันธุ์1นะครับพอตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1นะครับตัวละครที่ยังไม่เข้ามาแล้วตัวที่ผมอยากได้มันมีไม่เยอะมากนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครใหม่เวลามันใส่ตู้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไปหาเฉลี่ยกับตัวเก่านะครับแล้วตัวเก่าที่ผมอยากได้มันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตู้สุ่มเผ่าพันธุ์1ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะเปิดเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วมาอีกใบนึงครับให้มันเป็น5อันละกันจะได้สุ่มเป็นแบบ5ครั้งโอเคครับว่าแล้วผมก็ไปซื้อมาเรียบร้อยครับสำหรับกาชาสุ่มเผ่าพันธุ์1ตรงนี้เพื่อนๆสามารถซื้อได้โดยใช้เหรียญเงิน20เหรียญนะครับในการซื้อ1อันก็มันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะถ้าใครที่ยังต้องใช้สเตมิน่าเยอะนะครับอาจจะเอาเหรียญเงินเนี่ยไปซื้อสเตมิน่าน่าจะดีกว่านะก็หลักๆในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเป็น2ตู้นี้ละกันสุ่มเผ่าพันธุ์1กับสุ่มการันตีพาร์ท1 SSR นะครับโดยสุ่มพาร์ท2เนี่ยผมจะดองไว้นะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปทำการเปิดเดี๋ยวผมขอเปิดเรียกน้ำย่อยก่อนละกันอันนี้คือเปิดเช็คดวงนะครับโดยตู้นี้นะครับตัวที่ผมอยากได้นะก็จะมีบันฟ้าครับแล้วก็มีป่าเอสคานอนนะครับก็อันนี้เปิดเลยแล้วนะครับอันนี้ไม่น่าลุ้นมากอยู่แล้วนะเปอร์เซ็นต์มันแค่1ครับมา3 2 1ไปครับโอเคครับหมู่ไม่มาฟ้าสดใสครับฟ้าสดใสแต่ตาไม่ชิงโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้โอเคได้เป็นเจดิโก้มา1ตัวนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดเพลงนะโอเคเราก็มาต่อกันเลยครับมาโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวได้เหรียญทองเหรียญเดียวแล้วก็เป็นเจดิโก้ตัวเดิมนะอันนี้ผมคิดว่าถือว่าดวงดีแล้วกันมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มของจริงกันเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตู้นี้นะตู้นี้ดองไว้ก่อนโอเคตู้นี้ครับสุ่มเผ่าพันธุ์1มนุษย์ยักษ์กับไม่ระบุครับสำหรับตัวละครที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับแน่นอนครับว่า creation นักสู้ DNA ตัวนี้ผมอยากได้นะอยากได้เล่นมากเลยเพราะว่ารอบที่แล้วตอนที่มาพิกอัพเนี่ยผมก็เปิดไป1การันตีนะครับไม่ได้มาสักตัวครับสำหรับตู้ DNA ตัวนี้แล้วก็จะมีบันฟ้านะครับอันนี้ผมพูดอยู่บ่อยๆผมอยากได้บันฟ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเมอร์ลินแดงครับสำหรับเมอร์ลินแดงเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะตอนแรกรู้สึกว่ามันจะอยู่ A แรงหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันโดดมาเป็น S แรงแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเจแปนก็อยากได้หามาดองไว้ก่อนนะครับสำหรับเมอร์ลินแดงแล้วก็ป่าเอสคานอครับป่าเอสคานอของผมเนี่ยขาดอยู่แค่ตัวเดียวครับโอเคโอกาสออกตู้นี้มัน 6% นะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้สักตัวไหมนะครับสำหรับตั๋ว5ใบ
ก็มาครับ3 2 1ไปเลยโอเคไม่มีหมูฮอกมาอื้อหือมืดมนแบบนี้ถือกิ่งไม้แบบนี้แล้วก็ไม่โอเคเรียบร้อยครับโหมัน 6% อย่างมันช่างอ่อนแรงไปหมดอันนี้เขาเรียกว่าตู้ใช้กรรมนะครับโอเคเรียบร้อยครับทองล้วน5อันนะครับโอเคตู้สุ่มเผาพันธุ์1ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นของจริงของวันนี้แล้วนะครับก็สำหรับตู้นี้นะครับตัวละครที่ผมอยากจะได้นะตัวแรกเลยก็จะเป็นเมลิรัสเขียวครับตัวนี้เนี่ยคือเอาจริงผมอยากได้เอามาลองเล่นกับเมลัสคิวล่าแดงนะครับเพราะว่ามันจะมีความสามารถกันตาอยู่แล้วถ้าเกิดเราเลื่อนเหลือน้อยๆเวลาใช้เคาน์เตอร์เนี่ยมันน่าจะโหดนะสำหรับดัดเขียวแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็อยากได้เป็นบันฟ้าครับโอ้โหเอาจริงบันฟ้ามันอยู่ตู้เลยนะแต่แม่งไม่ออกเลยครับแล้วก็จะมีเป็นบันแดงครับบันแดงที่อยากได้เนี่ยคือตัวนี้ผมยังไม่มีนะอยากจะเพิ่มคอสตูมนะครับของบันกระบองแล้วก็จะมีคิงเขียวครับสำหรับคิงเขียวเนี่ยที่ผมอยากได้เพราะว่าผมขาดอีกตัวเดียวอันติเต็มนะส่วนตาลุงคิงนี่ไม่ต้องมาครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็จะเมอร์ลินแดงครับเมอร์ลินแดงตัวนี้ก็มีก็น่าจะหมดแล้วนะครับตัวที่อยากได้ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่ารางวัลใหญ่ของผมจริงๆเลยคือบันฟ้านะครับสำหรับตู้นี้สำหรับตั๋วเนี่ยมันมี16ใบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบ1ครั้งก่อนแล้วค่อยสุ่มแบบ5ครั้งอีก3ทีนะก็เริ่มจาก1ครั้งครับมาเฮ้ยมีหมูฮอกมาแต่หมูฮอกนี่เขาบอกว่ามันจะการันตีตัวละคร7บาทนะครับสัก1ตัวโอเคอันนี้เราไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับเพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะครับอันนี้โอเคไปเลยครับมาขอไปบันฟ้าบันฟ้าได้ไหมบันฟ้าได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเจอลิซาเบธเขียวรีบร้อยครับอลิซาเบธเขียวโอ้โหตัวนี้นี่ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้วนะโอเคมาคราวนี้ของจริงนะครับตั๋วทีละ5ใบปาเอสคานอขอ3รอบมาเออดูเดี๋ยวทำไมไม่มีพระอาทิตย์โอ้ต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้ชดใช้กรรมของจริงนะครับอันนี้สีลุงพลังสูงสุดฟาเลยมาเรียบร้อยพี่เบิ้มไหนดูสิจะมีบันฟ้าสักตัวไหมเฮ้ยฮึบโอเคอันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งเฮดิกเซนนี่เป็นหนึ่งในจตุรัสเทพนะครับมาบันฟ้าเฮ้ยเรียนแน่เฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่มีนะรู้สึกสีแดงมาครับตัวนี้ผมยังไม่มีโอเคได้อยู่ครับเรียนแน่ตัวที่3เฮ้ยเฮลบัมแดงเฮ้ยบัมแดงรู้สึกผมแม็กไปแล้วนะมาเฮ้ยมารินเฮ้ยมารินดีครับสุดยอดสีแดงด้วยโอ้โหนี่แหละมาแล้ว1ตัวนะครับตัวที่อยากได้มาโอ้โหคิวทันเดอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าตู้นี้แม่งสีแดงเกือบหมดเลยเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคได้ตัวใหม่มาตัวนึงนะครับกังฟูมาสเตอร์นักสู้เดเน่เก็บต่อโหดูครับสวยด้วยนะอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับเดเน่โอเคเราก็มาต่อครั้งที่2กันเลยครับมาโอ้โหพาทิตไม่มาเลยอ่ะคือทำไมป่าใจร้ายกับผมขนาดนี้เอาจริงนี่ผมเก็บตั๋วเปิด5ใบเพราะอยากจะเห็นป่ามาช่วยสู้เลยนะครับเนี่ยคือป่าไม่ออกมาเลยแต่ไม่ไรพลังเราเต็มที่มาเรียบร้อยพี่เบิ้มเดชะวูไหมฮึบบันฟ้าเดี๋ยวโอเคตาลุงคิงนะครับมานะครับจะว่าดวงไม่ดีก็ไม่ได้นะเพราะนี้มันเป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวโอ้โหอลิซาเบธจัง
มารัวๆไม่ต้องมาแล้วเจ๊เดี๋ยวอันนี้ no comment ครับโอเคมาไม่ต้องมาแล้วนะตัวที่3ไม่เอานะโอเคเฮาเซอร์ครับเฮาเซอร์ผมก็เต็มไปแล้วครับวันนี้ตัวสุดท้ายนะครับมาสำหรับรอบนี้ขอบ้านหน่อยสักตัวโอเคอันนี้มันตู้จับคู่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตะลุงคิงสีฟ้านะครับแล้วดูอลิซาเบธ2เฮาเซอร์2นะไม่ได้เล่นจับคู่อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวขอไปรีเซ็ตดวงหน่อยแล้วกันโอเคครับก็มาถึงรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเอาใจช่วยผมด้วยนะคือจริงๆผมอยากได้บันฟ้าโคตรๆครับไม่บันฟ้าก็เมลิโอดัสเขียวนะแล้วก็เมอร์ลินแดงครับ3ตัวเอง1ใน3ขอหน่อยเถอะ3ตัวนี้แม้เมอร์ลินจะออกไปแล้วรอบนึงมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพาดิดมาโอเคครับโอเคเอานี่เอาจริงตอนนี้ผมพึงพอใจสูงสุดแล้วครับป่ามาช่วยเรียบร้อยนะโอ้โหนึกว่าป่าจะไม่มาสักรอบแต่เมื่อกี้ช่วงต้นเพื่อนเห็นอะไรไหมครับมันมีหมูมาด้วยนะผมบอกเลยอลิซาเบธแม่งมาอีกรอบแน่เอี้ยฟาดเลยมาโอ้โหมันจะเปิด3รอบได้อลิซาเบธ4ตัวเหรออันนั้นก็เวอร์ไปนะครับเออป่ามาแล้วคูเอลูซันรับไปซะพี่เบิ้มบันขอบันฟ้าเดี๋ยวอันนี้มันเดจาวูเหรอวะเห็นเส้นตัวแรกแล้วเนี่ยมาบันฟ้าโอ้โหโอเคอันนี้ลุงคีอีก4ครับจำชุดได้นะชุดไม่เหมือนกันมาหน่อยบันฟ้าเจดิโก้ครับเจดิโก้ก็เต็มแล้วนะเต็มแล้วหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะหรือว่าขาดหนึ่งก็ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปดูกันมานี่ไงครับโอ้โหสุดยอดขอตบมือให้กับเจอลิซาเบธหน่อยครับรู้สึกว่าโอ้โหจะตามติดผมไปถึงไหนเอาจริงคือตู้ธรรมดาผมเปิดผมได้เจแก่บ่อยมากๆเลยนะแล้วตัวเกมมันก็แจกไปอีก2หรือ3ตัวนะครับสำหรับอลิซาเบธตัวนี้เนี่ยมาตัวสุดท้ายขอเธอบันโอเคไม่ใช่บันแต่เป็นเฮลบัมเรียบร้อยครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูตัวละครใหม่ที่ผมได้มาในรอบนี้กันดีกว่ามาสำหรับรอบนี้ก็มีดับเบิ้ลลุงคิงเกตโตนะครับกับนักสู้เดียเน่แดงเกตโตครับแล้วดูโอ้โหทั้ง3ตัวใหม่ที่ได้มานะมันห้อมล้อมบันฟ้าที่ผมอยากได้นะครับโอ้โหโคตรทำลายจิตใจอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาเช็คกันหน่อยครับว่าผมได้อะไรมาอันติเพิ่มหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮลบัมผมยังไม่เต็มนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เฮลบัมผมก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูเจดิโก้กันครับรู้สึกว่าเจดิโก้ก็ขาด1มั้งใช่มั้ยใช่ครับเฮ้ยขาด2เลยว่ะเจดิโก้โอเคซาบ้านไร้เสียงครับเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าแม็กไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นเมอร์ลินแดงนะครับโอ้โหอลิซาเบธเขียวนี้ผมไม่อัพนะอันติมันช่วยอะไรเพิ่มไม่ได้มากนะครับโอเคเมอร์ลินแดงโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเราได้มา3อันเลยเหรอเมอร์ลินแดงอ่ะหรือว่าผมน่าจะมีอยู่แล้วนะอันนึงโอเคงั้นเราก็อัพเลยครับแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้ใช้นะครับเมอร์ลินแดงแต่ว่าอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับก็อันติเลเวล4เรียบร้อยครับโอเคสำหรับตัวอื่นนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรอัปเดตนะสำหรับ ID ผมก็สำหรับวันนี้คลิปเปิดตัวดองก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปผลนะครับผมได้ตัวละครที่อยากได้มาเพียงแค่เมอร์ลินแดงจากการเปิดตัวการันตี SSR นะครับ16ใบแล้วก็จะมีตั๋วชุมพันธ์5ใบนะครับเป็นตั๋วชุมพันธ์พาร์ทแรกนะครับส่วนตั๋ว R ถึง SSR ที่เปิดไป10ใบเนี่ยก็เกลือหมดเลยครับได้เจริโก้สีทองมาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นคลิปไถ่บาปของคลิปเปิดกาชาเมลัสคิวล่านะครับเพราะว่าเมลัสคิวล่าเนี่ยมันต้องบอกว่ามันได้ดีจริงครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่
ยังไม่ได้เปิดตั๋วสุ่มเผ่าพันธุ์ทางพาร์ท1กับพาร์ท2เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองดูอีกทีดีๆนะครับว่าเราจะดองตั๋วดีไหมหรือว่าเราจะเปิดเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดเลยเนี่ยข้อดีก็คือตัวในตู้ตอนนี้มันจะยังไม่เยอะนะครับแล้วถ้าในตู้มันมีตัวที่เพื่อนๆอยากได้อยู่นะครับต้องบอกว่าโอกาสได้มันก็จะง่ายกว่าครับเพราะว่าหลังจากที่มันอัปเดตตัวละครใหม่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคือตัวหารมันก็จะเยอะขึ้นนะใครที่อยากจะได้ตัวเก่าๆเนี่ยมันก็จะออกยากขึ้นครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้ใครที่อยากได้ดัตมันฟ้านะครับผมคิดว่าเปิดก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงอยู่นะเพราะว่าตัวในตู้เนี่ยมันยังไม่เยอะครับมันมีอยู่แค่12ตัวนะครับ1ใน12เองถ้าเกิดเราเปิดเอซ่าได้นะแต่ว่าถ้ามันอัปเดตทั้งหมดแล้วเนี่ยจาก1ใน12นะครับมันจะเป็น1ใน23เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเจแปนตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปเปิดกาชาตั๋วดองเนี่ยเดี๋ยวรับรองว่ามีอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปทำการเก็บตั๋วดองใหม่อีก1รอบนะครับให้มันมีปริมาณมากๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ